สวัสดีคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็สวัสดีคนข้างๆด้วยเป็นคนคุ้นเคยที่เอ็มคิดถึงค่ะโอ้โหสวัสดีนะคะนันจากช่วง EDS Begin Again นะคะสวัสดีค่ะดีเจนันมาทักทายนะคะมาหั่นเก้าอี้นะคะเลื่อยขานุ่นอีกสักทีนึงแล้วกันมีคำถามว่าทำไมผมมันชมพูได้ตลอดขนาดนี้ทำไมมันไม่เฟดเลยคะคุณใช้ยาสระผมอะไรคะคุณผู้ฟังอาจจะไม่เห็นภาพนะคะแต่ถ้าได้ดู Instagram หรือว่าอะไรส่วนตัวของนันเนี่ยอยากบอกเลยว่าช่วงนี้ผมชมพูเหมือนกับไอ้ตุ๊กตาตัวเล็กสมัยก่อนตอนเด็กที่เราสะสมกันอะแล้วผมกับหัวใจอะไรชมพูกันคะหัวใจค่ะช่วงนี้ชมพู in love มากส่วนใครที่อยากขอเพลงอะไรจะเป็นเพลงอกหักเพลงหัวใจชมพูแบบวิดีนันนะคะสามารถทำได้เช่นกันเลย02-1500-888ค่ะฟังกี่ทีก็น่าจะทำให้ใครหลายคนหวนนึกถึงเรื่องราววันเก่าๆที่อาจจะเคยมีความรักดีๆที่ผ่านมานะคะนี่คือรักเก่าๆจาก Soul After Six นั่นเองดีเจนันดูคนดีจังเลยค่ะถ้าให้เอ็มพูดจะพูดว่าของเก่าก็ปล่อยเป็นของเก่าไปเถอะโอ้โหมาเริ่มต้นใหม่กันดีกว่านี่แต่อีกหนึ่งเรื่องนะคุณฟังที่เมื่อวานเห็นแล้วก็อยากจะแสดงความยินดีด้วยนั่นก็คือรางวัลนาตราชครั้งที่9นั่นเองก็มีหลายคนเลยที่ได้รับรางวัลไม่ว่าจะเป็นใบเฟิร์นนะคะพิมพ์ชนกก็คือดาราดาวรุ่งหญิงยอดเยี่ยมแล้วก็มีน้องนภัทรดาราดาวรุ่งชายยอดเยี่ยมแต่อีกหนึ่งรางวัลที่เราเองไม่ได้เล่นแต่ภูมิใจมากก็คือละครยอดนิยมนั่นเองนั้นโอ้โหบอกเลยว่าเป็นความภูมิใจของคลื่น EDS ของเรามากนะถูกต้องเหมือนเราเป็นส่วนหนึ่งในละครเรื่องนั้นด้วยนะคะ นั่นก็คือ The Project S The Series เรื่อง Side by Side พี่น้องลูกขนไก่ที่มีบอสของพวกเราหรือว่าพี่เปิ้ลหัทยานำแสดงด้วยโอ้โหเห็นใส่ชุดไปงานนะสวยมากเลยอย่าแซวไม่ได้คุณโอเคโอเคแต่ว่าสวยค่ะสวยจริงนะคะแล้วก็ยินดีกับหลายๆรางวัลในงานนาตราชปีนี้ด้วยแล้วกันเรารู้สึกมันเป็นเหมือนก้าวใหม่ของวงการบันเทิงเหมือนกันเพราะว่ามีช่องดิจิทัลไม่ว่าจะเป็น GMM25 หรือว่าช่องวันเนี่ยเข้าไปรับรางวัลร่วมกับช่อง3ช่อง7และอีกมากมายยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่จะผลิตผลงานดีๆให้กับคนไทยค่ะไอที่ฟังเพลงนี้แล้วก็ทำให้นึกถึงหัวเรื่องนึงซึ่งเรามักจะถูกถามกันเสมอนะคะว่าถ้าสมมติว่าต้องเลือกระหว่างรักคนที่เรารักกับรักคนที่รักเราจะเลือกอะไรคะอะเอมเลือกอะไรเรามีคำตอบในใจมากๆว่าเราจะเลือกคนที่เรารักเท่านั้นนี่ไม่รู้ดิเราเป็นคนที่เรารู้สึกว่าความรักมันบังคับไม่ได้ฉะนั้นจะให้เรารักคนที่เราไม่รู้สึกอะเป็นไปไม่ได้เอออันนี้คำตอบน่าสนใจนี่คือคำตอบของเราสมัยตอนเด็กๆนะซึ่งเราเองเลยไม่เคยประสบความสำเร็จไงเพราะมัวแต่วิ่งตามคนที่เรารักไงใช่ถ้าเทียบเป็นการวิ่งเนี่ยเราจะวิ่งอยู่ข้างหลังเขาตลอดเลยถูกคือคอยตามคนคนนึงเสมอเพราะรู้สึกว่าการที่เราวิ่งตามหัวใจของเราเนี่ยอย่างน้อยเราก็ซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเองแต่เราก็ลืมไงว่าเขาก็วิ่งตามหัวใจเขาเหมือนกันถูกเราก็เลยพอโตขึ้นก็เลยเลือกคำตอบอย่างหลังค่ะก็คือเลือกคนที่รักเราเพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้าสมมติต้องเลือกจริงสมมติมันทำไม่ได้คุณผู้ฟังที่จะให้คนนี้เป็นคนเดียวกันรักเราและเรารักเราก็รู้สึกว่าอย่างน้อยคนที่รักเราอ่ะเขาทำดีกับเราทุกวันอ่ะน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกรดเลยนับประสาอะไรกับหัวใจเรามันก็อาจจะเป็นไปได้ไงวันนึงที่เราก็จะรักเขาได้เท่าที่เขารักเราเหมือนกันเราก็เลยอยากจะส่งเพลงนี้จ้ะไปหยอดเขาหน่อยละกันซะหน่อยนะคะนี่คือเพลงจากน้องเจ้านายยังไงใครที่รักใครก็แอบไปบอกรักเขาได้ค่ะจะคืนดีกับเราไหมโอ้โหพูดขนาดนี้ต้องคืนดีอยู่แล้วค่ะนี่คือหนึ่งเพลงนี้เลยจาก T Jet Setter นะคะดีอย่างไรเรื่องราวในความรักนะมันก็ต้องมีทะเลาะมีไม่ชอบมีไม่ถูกใจกันบ้างแต่สุดท้ายมันจะดีกว่าไหมถ้าเรารู้จักการให้อภัยกันมันก็คงเป็นเรื่องที่น่าประทับใจที่สุดแหละหันหน้ามาคุยกันดีที่สุดนะคะส่วนใครที่อยากจะพูดคุยกับพวกเราชั่วโมงหน้ารอติดตามให้ดีและจะประกาศ beauty item ของเอมและนุ่นด้วยค่ะ จะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาเจอกันนะคะรับรองนะคะว่าความสุขของคุณจะอยู่ในช่วงเวลาเดิมของเรา EDS Hello Hello ใครที่อยากจะเพิ่มเติมเพลงไหนก็ตามหรือว่าอยากจะพูดคุยเรื่องอื่นๆอัปเดตอะไรกับเรานะส่งมาพูดคุยได้เลยหลังใหม่นะคะ inbox มาได้ที่ Facebook Fanpage 88.5 EDS นะคะชั่วโมงนั่งอยู่กับเรา2คนต่อใน EDS Hello Hello ค่ะเชื่อว่าหนึ่งสิ่งเลยนะที่คุณฟังเวลาฟังวิทยุของเราหรือ 88.5 เนี่ยจะรู้จักชื่อเพลงหรือว่าจะรู้จักศิลปินอย่างดีเช่นที่จบไปเนี่ยก็เป็นใครจะรู้จักทาทายังนั่นเองและก่อนหน้านั้นกองไว้จากพี่เจเจตรินมาถึงกิจกรรมของเราดีกว่าเราเชื่อว่าคุณฟังของเราน่าจะเก่งแหละเพราะว่าฟังเพลงเยอะค่ะเราเลยจะมา give example หรือว่าเป็นตัวอย่างนิดนึงนะคะวันนี้อยู่กับดีเจนันก็เลยจะให้นันร้องมาเพลงนึงแล้วเดี๋ยวเอ็มจับเวลาแล้วจะทายสดๆตรงนี้เลยไม่มีการเตรียมแน่นอนอันนี้คือไม่มีการบอกก่อนว่าเลือกเพลงอะไรมาเล่นนะคะบอกไว้ก่อนตรงนี้เลยอ่ะลองดูว่าถ้าเป็นคุณผู้ฟังบ้างจะทายกันถูกไหมลืมตาเพื่อจะพบว่าไม่มีเธออยู่บนโลกใบที่เคยเจอ
กับความรักที่มันสวยงามมาจับเวลาแล้วนะจับเลยอันนี้คือที่จะเข้ากันไม่ได้ค่ะเข้ากันได้ของใครคะของใครเข้ากันไม่ได้ไม่รู้อ่ะเรารู้แค่ว่ามันชื่อเพลงเข้ากันไม่ได้แต่เราไม่ชื่อศิลปินน่ะถือว่าผิดนะใครอะคะนั่นก็คือของซินคอนไนท์นั่นเองไม่ทราบว่าคุณผู้ฟังคนไหนตอบถูกหรือเปล่าเราจะปรบมือให้ตัวเองแต่ว่าเราก็เกรงใจไงเพราะว่าเราตอบผิดบอกแต่เชื่อว่าชาว 88.5 น่าจะตอบได้แต่เนี้ยมันเป็นแค่แซมเปิ้ลเล็กน้อยคุณฟังจริงๆแล้วกติกาของเราเนี่ยคือจะต้องฟังเพลง5เพลงด้วยกันชื่อว่า Secret Song นะคะแล้วเดี๋ยวมีเวลา10วิในการทายทั้งชื่อเพลงและชื่อศิลปินอาจจะฟังดูเหมือนแบบเฮ้ยเวลาจะทันหรอแต่ถ้าคุณผู้ฟังรู้จักเสียงเพลงที่ฟังอยู่ทุกวันเป็นอย่างดีนะคะรับรองว่าไม่ยากก็อาจจะได้โบนัสของเราไปด้วยนะคะ 5,000 บาทเป็นมูลค่าเต็มยังไงก็ขอให้โชคดีลงทะเบียนกันเข้ามาเยอะๆนะคะส่วนหนึ่งเพลงตอนนี้เลยนะคะละครกำลังเข้มข้นมากเลยนั่นคือเกมเสน่หาเพลงจากพี่สแตมอภิวัตค่ะเกมหัวใจเป็นเพลงของ Secret Lover ทุกคนนะคะมอบให้กับคนที่กำลังมีความรักแบบแอบซ่อนอันนี้แอบรักหรือว่าไม่ได้กินยาแก้เจ็บคอมาคะคุณแอบรักนั่นเองเราก็พูดเสมอว่าความรักมันสวยงามถ้าเราเขาไม่รู้ถ้าเขารู้ปุ๊บไม่สวยเลยทันทีแล้วแต่คนไปแต่อย่างนึงตอนนี้ที่อยากจะให้รู้มากๆเลยนะคะวันนี้จริงๆทั้งนุ่นแล้วก็เอมเนี่ยตั้งใจจะประกาศรางวัลพิเศษให้ใช่ไหมนั่นก็คือกิจกรรมของเราที่ชื่อว่า beauty item นั่นเองเพราะว่าเราให้ทายมาหลายอาทิตย์แล้วแหละคำใบ้นั้นอาจจะยังไม่ได้ฟังคำใบ้เราจะมาบอกคำใบ้หนึ่งทียังไงคะอันแรกเลยนะเหนือจมูกขึ้นไปเหนือจมูกอ่ะหมวกอันที่สองไม่คุยด้วยแล้วนะฮะรู้เปล่าอันนี้อะไรเราคิดเองเลยนะงอนอะไรเงี้ยถูกไม่คุยด้วยแล้วนะเออแปลว่างอนอ่ะคำใบ้ที่สามเมื่อวานเราก็บอกไปว่าไม่ใช่ลิปสติกนี่วันนี้เลยจะมาประกาศนะคะนั่นก็คือแทนที่ดัดขนตานั่นเองโอ้โหบิวตี้ไอเทมที่เชื่อว่าสาวๆทั่วไทยจะต้องใช้อย่างแน่นอนเราปรบมือให้กับคนคิดคำใบ้อย่างเราเองถูกต้องขอบคุณมากนะเราจะมาเฉลยแล้วเพราะว่าได้มาสุ่มนะคะผู้โชคดีให้นันเป็นผู้ประกาศละกันใช่ค่ะเป็นแขกรับเชิญของช่วงของเรา ผู้โชคดีที่ได้รับนะคะกิฟต์วอเชอร์ 8,000 บาทจาก Fluo Caril ก็คือคุณจิระวรรณนิ่มนวลนะคะได้ไปเลยนะคะมูลค่าวอเชอร์เนี่ย 8,000 บาทต้องปรบมือให้กับคุณจิระนันด้วยนะเพราะว่าอยากจะบอกว่ามีคนไทยถูกเยอะเหมือนกันนะคะก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะ Fluo Caril ที่มอบกิฟต์วอเชอร์ให้เราถึง 8,000 บาทให้ไปฟอกสีฟันกันให้ขาวกันเลยทีเดียวค่ะโอ้ขาวตั้งแต่วันนี้จนถึงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะคะ เยอะมากแต่ว่าอย่างที่บอกกันนั่นแหละกิจกรรมของเรามีคนทายเข้ามาเยอะนะคะนอกจากคุณจิระวรรณแล้วเรามีเขาเรียกเป็นที่นั่งสำรองละกันเผื่อสมมุติว่าคุณจิระวรรณเนี่ยเขาอาจจะไม่สะดวกใช่นะคะก็มีคุณทันชนกนะคะพานุวิทย์นะคะก็อาจจะได้เป็นผู้โชคดีก็ได้ก็ต้องมาลุ้นกันก็มาลุ้นกันนะคะว่าใครที่จะรับไปแต่เราก็ให้คนหนึ่งก่อนแล้วกันคนแรกก่อนนะคะก็ยินดีด้วยละกันแล้วก็ติดตามกิจกรรมแบบนี้ได้ที่ 88.5 EDS เลยค่ะ88ความไว้ใจมันสิ่งสำคัญนะเอ็มรู้สึกว่าถ้ามันไม่มีอย่าคบกันดีกว่าเรื่องของความไว้ใจเนี่ยโอ้โหเราเห็นข่าวมามากมายนะคะเขาบอกว่าสิ่งที่มันยิ่งกว่าความรักก็คือความซื่อสัตย์ที่เรามีให้กันที่เราควรจะมีให้กันอยู่ตลอดเวลานั่นเองอันนี้คือดิฉันกำลังบอกตัวเองอยู่นะคะบอกคนอื่นค่ะคุณอ๋อโอเคแต่เรื่องนึงที่ต้องบอกเลยว่าไว้ใจพวกเราชาว EDS ได้เลยนั่นคือกิจกรรม EDS Day ของเรานั่นเองเดือนนี้มาในทีม Fan Night House Party นั่นเองนะคะเราจะบอกว่ามายิ่งใหญ่กว่าเดิมแน่นอนโอ้โหแต่ก่อนเราอาจจะพาไปแค่2คู่3คู่จริงแต่รอบนี้นะคะอยากจะพามาทั้งกรุ๊ปไลน์ของคุณเลยมาชวนกันมา 8,000 กว่าคนนะไม่ใช่เยอะเกินไปโอ้โหคุณ 8,000 กว่าคนเราจะไปจัดที่ไหนอันนี้ก็คือเราจะให้คุณบอกหน่อยว่าชื่อกรุ๊ปไลน์ของคุณชื่ออะไรนันบอกได้ไหมขอ1กรุ๊ปตอนนี้เลยกรุ๊ปที่แบบว่าเป็นเพื่อนสนิทมากตั้งชื่อกันแบบแมนๆเลยตั้งชื่อกรุ๊ปว่า Power Pop Girl ค่ะคุณโอ้อยากจะเห็นหน้าคนในกลุ่มนั้นเลยจริงๆเอ้ยเราต้องมีแก๊งเพื่อนสนิทที่แบบอันนี้เป็นแก๊งเพื่อนมัธยมไงก็เอามาแชร์กันได้ว่าเหตุผลในการที่เราจะตั้งชื่อกรุ๊ปไลน์เนี่ยมันเป็นเพราะว่าอะไรนะคะแล้วก็คุณก็อาจจะมาเป็น1คนผู้โชคดีที่อยู่ใน88คนที่จะมาร่วมปาร์ตี้กับเราวันนั้นก็ได้ถูกต้องแค่ง่ายๆเลยบอกเราว่าทำไมถึงต้องชื่อกรุ๊ปนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาเจอกันนะคะในวันศุกร์ที่17สิงหาคมนี้แล้วที่โรงแรมสุโกศลพญาไทนั่นเองแอบบอกเซอร์ไพรส์ของเราแล้วกันนะคะว่านอกจากจะมีเหล่าดีเจตั้งแต่ในช่วง EDS Begin Again ยา
ราไปจนถึงไนท์เนี่ยยังมีเหล่าดีเจที่เป็นครอบครัวของเราที่เรายังรู้สึกว่าเขาคือครอบครัวสำคัญเราอยู่ใครที่อยากจะไปเข้าป่ากับพี่แม็กนะคะ แม็กเจนมานะเอ่ยโอปอประพุทธเอ่ยหรือว่าจะเป็นเจนเมฆลางานนี้มากันครบทีมด้วยงานกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะเราต้องขอบคุณค่ะไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิตค่ะและขอบคุณมากเลยวันนี้ที่ชวนมาจอยกันสำหรับ EDS Hello Hello นะคะต้องขอบคุณนายจริงๆเราจะบอกว่าช่วงของ EDS Hello Hello ก็มีหลายคนที่คิดถึงดีเจนันเหมือนกันถ้ามีโอกาสไว้โอกาสหน้าเรามาร้องเพลงเล่นกีตาร์ไปด้วยกันนะอยากจะชวนแล้วกันเราออกมาช่วง EDS Hello Hello แล้วให้น้องเอมไปช่วง EDS Begin Again บ้างตายแล้วตีห้าให้ดีนันดูแลคุณฟังแบบนี้ ดีแล้วนะคะส่วนใครที่อยากจะขอเพลงอะไรให้พี่ณจัดให้แน่นอนในช่วงของ EDS Active ค่ะส่งมาได้เลย426 4885และเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันค่ะ